คุณผู้ชมขาเรื่องนี้นะที่ฉันกำลังจะเล่าอันนี้เจอเป็นตัวดิฉันเองเนี่ยนะถ้าสมมุติเจอแบบนี้ทำเอาต้องกรี๊ดแน่ๆเลยค่ะจู่ๆเจอศพปริศนาเปิดมาอยู่หน้าห้องเราอะก็ทำกูร้อนทุกวันเนี่ยศพนี่แหละนิดหน่อยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้เปิดประตูมาเจอศพปริศนาอยู่หน้าห้องแบบนี้แล้วเจอทุกวันอะเป็นเราช็อกนะเดี๋ยวนะสภาพศพนี่คือไม่โอ้เหมือนโดนไฟคลอกอะไม่เกรียมแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมมีคนโพสต์ไว้นะคะก็ติ๊กบอกว่าอยากกินหมูทะนี่เขาโพสต์คลิปนี้คลิปชวนหลอนจริงๆอะใครเห็นก็ต้องตกอกตกใจและทีมงานก็เซ็นเซอร์ตรงหว่างขาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นศพปริศนานอนอยู่หลายคนเห็นแล้วก็ถึงก็เอ่ยปากตกลงมันคืออะไรคะพี่ชาวเน็ตเห็นบอกน่ากลัวจริงๆอะเป็นเราสติหลุดนะแบบนี้นี่ขนาดกลางวันยังดูหลอนขนาดนี้กลางคืนจะขนาดไหนล่าสุดคุณผู้ชมคะหญิงสาวที่โพสต์คลิปนี้มีเฉลยค่ะคือมันเป็นหุ่นที่ทีมพร็อพเขาทำไว้นะคะทุกคนทีมพร็อพเขาทำไว้ถ่ายหนังเรื่องคลัมยังทำอันนี้อยู่เนี่ยจะให้ดูแป๊บนึงคือน้องก็จะหัวจะหายนะคะแล้วน้องก็จะแข็งแล้วน้องก็จะมีกีด้วยมีจิมิเป็นเด็กผู้หญิงนะนี่ตอนคืนถามว่ามีร้อนไหมก็มีบ้างแหละนะคะแต่ทำเหมือนจริงนะทุกคนดูหนังสินี่คือมันเป็นหุ่นเห็นแบบต่อให้รู้ว่าเป็นหุ่นเขาหลอนอยู่ดีกลางคืนก็ไม่ไหวอะมันเหมือนนะมันมีแขนมีขามีคราบเลือดมีรอยแผลมันแบบเน่าเหวอะแบบนี้ที่แท้มาเฉลยเป็นหุ่นปลอมค่ะหุ่นศพปลอมที่ทีมทำพร็อพหรือว่าทีมสร้างอุปกรณ์ประกอบฉากถ่ายหนังเรื่องนึงนะคะเขาไม่มีที่เก็บแล้วด้านมาเก็บหน้าห้องสาวคนนี้นะคะของคุณติ๊กห้องของเธอเนี่ยแหละโอ้แต่เธอบอกว่าเธอเห็นแบบนี้ทุกวันก็ไม่ไหวช็อกเหมือนกันทำเอาหลายคนในโซเชียลพอเธอโพสต์คลิปนี้แล้วบอกว่าเจอทุกวันอีฉันก็ไม่ชินนะคะพี่ขาบางคนบอกว่าเหมือนกว่าของจริงซะอีกไอ้ต้องชื่นชมทีมพร็อพนะคือเหมือนยิ่งกว่าศพคนจริงๆใช่ค่ะเวลาเขาทำพร็อพอะไรประกอบภาพยนตร์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาต้องทำให้มันสมจริงเหมือนจริงที่สุดแต่อันนี้มันเหมือนมากแต่ทางด้านคุณติ๊กเนี่ยแกโพสต์คลิปแกก็พูดให้จากความหลอนน่ากลัวเรียกว่านอนน้องก็เลยดูมุ้งมิ้งไปหน่อยนะโอ้แล้วเขาไม่มีที่เก็บที่มันเป็นกิจจลักษณะกว่านี้เหรอฮะผ้าคลุมเขาหน่อยไหมนิดนึงโอ้วางแบบนี้โอ้เป็นใครกลัวผีมากนี่หัวใจวายได้เลยนะฉันคนเดิมโผล่มาเจอนอนแผ่หราอยู่แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ